นุโดนแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์เวลาที่ผ่านมาเธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่าเราเปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกว่าแอนเฟรนด์ด้วยนะครับมาอยู่กับรายการของเราแบบนี้นะครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเปิดช่องนาว26รอไว้เลยเราจะมีเรื่องราวดีๆของวงกีฬาให้คุณได้ชมกันแบบจุใจเต็มอิ่มแน่นอนนะครับแหมนับวันเนี่ยยิ่งเปิดร้านโคนยิ่งหายเปิดมาคราวนี้เหลืออยู่คนเดียวอีกแล้วและวันนี้แขกรับเชิญของเราแล้วก็ลูกค้าที่สำคัญที่สุดที่น่ารักที่สุดนะครับก็นับไว้เวลาเดินนั่นแหละ5ทุ่มนะก็ยังไม่มาอีกนะยังอีกวันนี้ยิ่งคนน้อยๆอยู่โอ้ยทำแล้วขาดทุนนี่สวัสดีพี่ต้อมพอดีช้านิดนึงทำไมอ่ะหลานมาจากอเมริกานี่หลานเหรอโถนึกว่าลูกหลานอ๋อหลานเลยแล้วทำไมเดี๋ยวคุยกันทำไมคนนี้ทำไมหลานมาไปรับมาที่สุวรรณภูมิอ๋อพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ด้วยไหนมาคุยกันหน่อยพูดไทยไม่ได้เหรอเป็นใบ้เฮ้ยนี่หน้าเขาดูสิเออโอ้โหเฮ้ยแฝดปะเนี่ยเออนี่เป็นหลานผมนะเออแต่เป็นนี่แล้วดูวัยรุ่นอเมริกันนี่ใส่รองเท้าตรงเท้าไม่ใส่คือสไตล์อเมริกันเป็นอย่างนี้เหรอสไตล์อเมริกันอ๋อเพิ่งมาหรือไปแกล้งน้องเขาทำไมเพิ่งไปรับมานี่ดูเหมือนลูกเหมือนพ่อ เดี๋ยวให้ไปนั่งพักก่อนพอดีน้องอยากมาดูพี่ฟุกเขาดูจากอเมริกาเป็นไงที่สัญญาณอเมริกาชัดไหมไม่ได้เห็นไหมเขาชอบคุณฟุ๊กนั่งก่อนวันนี้เนี่ยนับวันเวลาผ่านไปร้านจะไม่เหลืออะไรแล้วนะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรอ่ะไม่แล้ววันนี้คุณฟุ๊กคนไปไหนคนนึงอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เห็นว่าเมื่อวานผมโทรคุยนะเห็นมีปากเสียงกับแฟนแล้วโคมคามคงจบไปแล้วชีวิตไม่ทำกับข้าวกันใช่ไหมโคมคามไม่รู้เดี๋ยวคงมาแต่ออมเอาอีกแล้วนะอะไรนะออมเลยนะออมเอาอีกแล้วเอาอะไรหายอีกแล้วไงเอาเหรอเออแล้วยังไงแล้วก็ลูกน้องคุณอ่ะตามยากกว่านี้เหรอคนอื่นตามง่ายเหรอหนุ่มเยอะหายไปหายไปกับลมหายกับแดดไปอะไรเงี้ยปล่อยน้องไปไปดูกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยเบรกแรกครับแน่นอนว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกแข่งขันกันไปช่วงกลางสัปดาห์เป็นนัดที่5แล้วคู่บิ๊กแมตช์ที่ต้องบอกว่าให้ความมาระดับ5ดาวเลย5กะโหลก5 กะโหลกอยู่ที่คู่นี้เลยครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดครับถูกต้องสถิติก่อนเกมมันน่าสนใจเมืองทอง4นัดเชื่อไหมคุณเสียแค่ประตูเดียวไม่น่าเชื่ออ้าวก็เลิกคุยสิทั้งเชื่อถือว่าเป็นการเจอกันนะครับของคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เวลาเจอกันทีไรใช่ยิงกันเยอะทุกทีแล้วแบงคอกกับปีนี้10ลูกก็ได้ยิงไปยิงเยอะที่สุดในลีกปีนี้เนี่ยนะถูกต้อง4นัด10ลูกโอ้โหก็ถือว่าแต่ก็เสีย10ลูกนะเสียเยอะเสียเยอะโอ้และเกมนี้ก็เหมือนเดิมผมว่าเหมือนเดิมอ่า
ยิงกันถล่มทลายเหมือนเดิมคือคู่นี้เนี่ยสูสีแล้วสนุกแล้วถือว่าเป็นเกมที่แบบคนดูแทบจะหยุดหายใจเลยมันสนุกมากมันลุ้นไงมันลุ้นไงจะตายแล้วนะจังหวะเป็นอย่างนี้ไม่น่าใจนะแล้วครับแบงคอกยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นมาไปก่อน 1-0 จากสรวัตรเดชมิตรนะครับนี่คือซ้ายสั่งตายเลยนะฮะคือยิงไฟเนี่ยไปแฉลบกองหลังของเมืองทองแล้วก็เข้าไปนะครับบอลมันรับยากกวินรับไม่ทันขึ้นนำไป 1-0 ไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูตีเสมอจากคนนี้อีกแล้วนี่ต้องเรียกว่า AK 11ใช่ไหมใช่โอ้โหเป็น1ประตูต่อ1นาทีที่47นะครับครับแต่แล้วทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดออกขึ้นนำไปก่อน 2-1 ครับด้วยประตูสุดสวยของเคลตันซินวาครับยิงแซงไปนาทีที่49คือ2นาทีเนี่ยเมืองทองมาได้ประตูไป2ประตูรวดเลยใช่ครับแล้วก็เหมือนเกมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่อย่างนั้นไงไม่อย่างนั้นแบงคอกเนี่ยถือว่ากลับมาได้ดีแล้วมันคลาสสิกตรงที่2ประตูสุดท้ายของแบงคอกที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นเด็กเก่าของ SCG นั่นคือยูรอฟสกี้ที่เพิ่งย้ายไปเมื่อปีนี้เลยเนี่ยเพิ่งย้ายมาเมื่อปีนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งคนของถูกต้องแบงคอกยูไนเต็ดเลยใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ลีซอร์นี่ที่เทพวิโนไทยใช่ไหมส่งลงมาลงยิงโดยเฉพาะเลยนะเออโอ้โหลงเหมือนยิงเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะมาริโอยอฟสกี้ขึ้นมาทำให้ตีเสมอเป็น 2-2 และจังหวะการส่งของลีซอร์ให้มาริโอยิงเนี่ยแอสซิสต์1ยิง1ลีซอร์คือเหนือชั้นจริงๆอ่ะเออนะฮะแล้วก็จะอุ้มไปกันไปถึงไหนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นลีซอร์ที่ซัดมาครับด้วยขวานะครับวอลเล่เป็นคล้ายๆกับกวินรับไม่อยู่ใช่กวินรับไม่อยู่2แตกเข้าไปนะครับจบเกมกันนะครับแบงคอกเฉือนเอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับโอ้โหเกมนี้สุดยอดในความมันเลยหลังเกมเนี่ยโค้ชทศวรรษศรีปานเนี่ยก็บอกว่าเกมในนัดที่เจอกับแบงคอกเนี่ยตัวผู้เล่นที่รำศึกมาจากทีมชาติเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้าใช่ครับคือเมื่อวานนี้ชนะทิพย์ก็ลงเป็นตัวสำรองด้วยนะฮะอย่างธนบูรณ์เนี่ยโอ้โห90นาทีมาโดยตลอดนะแล้วเขาก็บอกเลยว่าหลังเกมเนี่ยคือ7 วันที่ผ่านมาเขาโดนไป3 เกมนี้ลง90นาทีตลอดมันก็ไม่ไหวไงครับผมนะฮะก็แพ้ไปก็ปีนี้เมืองทองอาจจะออกสตาร์ทผมว่ามีสะดุดหลายนัดอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็น่าสนใจแหละเพราะว่าปีนี้อ่ะนักเตะที่เสริมเข้ามามันเอาต้องพูดตรงๆว่าลุ้นแชมป์อยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าเพราะเมืองทองนี่ก็ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นทีมที่ปรับเปลี่ยนเร็วเรื่องของโค้ชคิดว่าคิดเร็วทำเร็วบางทีก็เร็วไปบางทีก็อะไรก็ต้องดูกันไปก็ดูกันไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างนักฟุตบอลทีมชาติอยู่ในทีมเยอะก็ไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปพอตอนออกไปเล่นที่ทีมชาติแล้วกลับมามีอาการเหนื่อยล้ามันอาจจะเป็นเดจาวูบีซีเทโรปีเดียหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นคู่นึงอีกหนึ่งคู่นะครับไปที่สนามไอโอวาบอยสเตเดียมนะฮะครับไปเลยไหมโอ้ยยังไม่ไหวเดี๋ยวไปดูภาพกันบูรีรัมยูไนเต็ดนะครับเจอกับสุพรรณบุรี FC เกมนี้ก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวคือก่อนจะหมดครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมได้ประตูใจชื้น 1-0 จากธีรธรวัฒน์ด้วยซัดด้วยซ้ายแบบแสกหน้าผู้สามประตูอีกแล้วนะแต่ว่าเกมนี้อย่างที่บอกแหละครับคือบุรีรัมเนี่ยโอเคแหละเขามี FC Champions League ในกลางสัปดาห์หน้าก็จริงแต่ว่าเกมนี้ขึ้นนำก่อนอย่างที่ฟลุ๊กบอกธีรธรบุญมาทัน 1-0 แต่สุพรรณเองเวลาที่มาเยือนแล้วเกมนั้นเนี้ยเป็นโค้ชคนใหม่ด้วยครับมันก็เลยบอลเปลี่ยนโค้ชก็เลยอาจจะมีแรงกระตุ้นแรงฮึกเหิมนะฮะตีเสมอได้ 1-1 นะครับจากทางด้านของปรัชสมัครราชใช่แล้วก็มาขึ้นนำจากจุดโทษของเจ้าบอลจักรพันธ์พรสายอันนี้ถือว่าช็อกแฟนบอลบุรีรัมย์เหมือนกันก่อนที่บุรีรัมย์จะตีเสมอได้คือช่วงจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนเกมเลยก็ได้สำหรับจักรพันธ์พรสายที่ยิงเข้าไปเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เหมือนว่าเกมเนี่ยมันอาจจะจบลงด้วยการที่สุพรรณบุรีเนี่ยเอาชนะบุรีรัมย์ไป 2-1 แต่แล้วเหมือนผีจับยัดพี่ต๊อกโอ้โหนี่เลยครับอมรผีจับยัดผมเหรอไม่ใช่จับยัดลูกบอลเข้าประตูเนี่ยอานนท์อมรเลิศศักดิ์ถูกเปลี่ยนตรงลงสนามนี่คือเมสซี่แม่ริมเขาว่างั้นเฮ้ยมันอยู่เท่าไหนเนี่ยอยู่ภาคเหนือไงแม่ริมไงแม่ริมแม่ริมนะฮะก็เป็นฉายาของเขาครับก็เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเรานี่เอาจริงๆนะน่าจะเก่งที่สุดในโลกนะทำไมอ่ะเมสซี่กี่คนแล้ว2 คนแล้วนะเยอะเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวนะก็ถือว่าเป็นเกมที่บุรีรัมย์เอาตัวรอดได้1เกมนะครับเสมอไป2-2นะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มแต่ว่าบุรีรัมย์แข่งน้อยกว่าตอนนี้แข่งแค่เพียง4นัดเท่านั้นใช่ครับนะฮะ
ไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งคู่กันบ้างนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสนุกมากนะฮะทางด้านของสวัสดิ์แคทนะครับนครราชสีมาบาร์ด้า FC ครับเปิดบ้านเจอกับบางกอกกราส FC คู่นี้เนี่ยก็เฉือนกันไป 2-1 นะฮะครับ BG ปีนี้ต้องยอมรับการออกสตาร์ทของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดผลงานดีมากสุดยอดจริงๆและชัยชนะ 2-1 นัดนี้เก็บ3แต้มพวกเขาขึ้นจ่าฝูงเลยนะฮะนี่จริงๆก็โดนโคราชนำก่อน 1-0 ด้วยบิยอนเรนเดมันใช่แต่ว่าเจ้าเต่าดินโยนี่ก็โรนัลดินโยเมืองไทยโอ้ทำไมมันมีตั้งแต่ระดับโลกเยอะเหลือเกินนั่นน่ะสิโอ้โหดูคือไทยตอนนี้เนี่ยฟีเวอร์มากๆคือจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะฮะทางบ้านบางกอกการเนี่ยขาดกองหน้าตัวเป้าความหวังอย่างอาร์เวโรเกสด้วยเพราะว่าติดโทษแบนแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกมนี้สามารถเอาชนะไปได้ 2-1 นะฮะแล้วก็ได้ประตูชัยนาทีสุดท้ายจากเจ้าเต่าดินโยนี่แหละลูกแรกสุรชาติสารีพิมพ์ใช่ครับสุรชาติสารีพิมพ์นี่ย้ายมาอยู่ที่บางกอกการนี่ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมโอเคเลยโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวลุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าปีนี้ BG มาแรงมากเลยจริงๆถูกต้องนะโดยเฉพาะกระต่ายแก้วเนี่ยสุดยอดอะไรส่วนตัวไงก็มีทุกปีกระต่ายแก้วแล้วถามหน่อยไปดูบอลที่ BG สนใจกระต่ายแก้วหรือสนใจทีมผมดูแต่ฟุตบอลนี่นะตาจริงจังแน่จริงๆเพราะว่ากระต่ายก็นั่งอยู่ก่อนเอาไปดูผลการแข่งขันคู่กันบ้างนะครับสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในการแข่งขันเมื่อวันที่ผ่านมาครับไปดูกันเลยฮะไปเริ่มกันที่คู่แรกครับโอสุสภา M150 ครับเสมอกับศรีสะเกด FC ไป 1-1 ครับชนะฮอนบิลแพ้ชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ10โอ้โหเกมนี้ชลบุรีเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มกลับมาดีขึ้นแล้วปกติไปเยือนสนามเขาพลองนี่ผลงานไม่ค่อยดีนะใช่ชนะก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ประกิตดีพร้อมเนี่ยซัดไป2ลูกด้วยก็อ้าวคุณดูนามสกุลดิทำไมอ่ะจะไม่ยิงเยอะได้ไงทำไมอ่ะประกิตดีพร้อมเอ้ยแต่เริ่มมาแล้วตั้งแต่เห็นประกิตหรือผมฮะเบาเดี๋ยวเริ่มมาแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเห็นอาการอุ่นเครื่องแดดของทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันประกิตดีพร้อมคือปกิจอ่ะไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่แต่ว่าทำไมถึงยังติดทีมชาติมันก็มีคำถามหลายคนแหละแต่ว่าโคซิโก้ก็บอกไปแล้วแหละว่าจริงๆเขาพยายามยึดชุดเก่าๆที่เคยใช้เพราะว่าเทคนิคซ้อมกันมาโอ้โหเป็นปีอ่ะก็ต้องยึดชุดหลักอยู่แล้วแต่ว่าปกิจที่พร้อมเนี่ยเล่นดีช่วงพักนานมาแล้วตอน AFF เนี่ยแล้วไปสะดุดตอนที่เขามีอาการบาดเจ็บไงแล้วเจ็บแล้วหายยาวเลยหายไปยาวเลยแล้วล่าสุดนี้น่าจะเป็นผลงานที่ดีของเจ้าตัวแล้วที่จะกลับมาช่วยทีมชลบุรี FC นะฮะพร้อมป่ะคู่อื่นนะครับชาสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะพัฒนายูไนเต็ดไป1-0 ครับบุรีรัมย์เสมอสุพรรณ2-2นครราชสีมานะครับแพ้ให้กับบางกอกกราส1-2ครับเมืองทองแพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป2-3อาร์มี่ยูไนเต็ดครับเริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับเอาชนะราชนาวี FC ไป2-0นะครับส่วน BBCU FC ครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าแพ้เชียงรายนะแต่ว่าเกมมันพลิกคือนำก่อนด้วยแล้วกลายเป็นเชียงรายเล่นได้ดีกว่าเอาเฉือนเอาชนะไป4-3น้องใหม่ยังไม่นิ่งไงใช่จิตใจมันต้องนิ่งนะแล้วก็คู่สุดท้ายครับ BC เทโรโอ้โหโดนราชบุรีมิดผล FC ถล่มไปอ๋อไม่มาราชบุรีเป็นไงตู่ย่ำยีโอ้นี่ต้องบอกว่าลูกแรกที่ราชบุรีได้เนี่ยเป็นซ้ายสั่งมาเฮ้ยเสกโลโซมีใจสั่งมานี่สั่งมาของไฮเปอร์ตี้ไงโอ้โหฟรีคิกได้แบบสนั่นเลยนะสุดยอดนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกันอีกหนึ่งทีมกับราชบุรีมิดผล FC ปีนี้ทำได้ดีมากถูกต้องครับสำหรับประธานสโมสรคุณฟลุ๊กชื่อเดียวด้วยนะแต่บารมีหรือว่าผู้จัดการทีมแม่เขาเป็นประธานใช่ใช่ผู้จัดการทีมชื่อเดียวเลยนะแต่หน้าตาและบารมีคนละเรื่องเลยคุณดีกว่าเผื่อเขาดิเดี๋ยวไปดูสรุปตารางคะแนนกันหน่อยนะครับไทยลีกตอนนี้แข่งขันไป5นัดแล้วใครขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกันบ้างไปดูกันหน่อยฮะตอนนี้ก็แน่นอนครับกระต่ายแก้วบางกอกกราส FC ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงครับมี12คะแนนอันดับ2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะหลังจากที่เอาชนะทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยตามหลังจากฝูงอยู่2แต้มเท่านั้นคือคะแนนตอนนี้มันไล่กันมาแบบโอ้โหมันเพิ่งเริ่มนะบุรีรัมย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยยังแข่งน้อยกว่าทางด้านแบงคอกทางด้านบางกอกกราสนะครับส่วนสุโขทัยน่าสนใจมากอยู่อันดับ7ของตารางนะฮะผลงานดี5นัดดีไงแต่ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะรักษามาตรฐานได้หรือไม่ครับผมก็ต้องดูกันต่อไปด้วยนะครับจากเรื่องของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับสโมสรเราเปลี่ยนมาดูความเคลื่อนไหวของ
ีมชาติกันบ้างพี่ท็อปครับเป็นเรื่องของการเก็บตัวก่อนจะไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย12ทีมเนี่ยในโซนเอเชียล่าสุดก็มีการเก็บตัวบอกว่ามีการวางแผนว่าจะเก็บตัว7วันนะฮะอันนี้ซิโก้คุยแล้วบอกว่าโอเคหยวนๆกันพอใจใช่คือตอนแรกอ่ะสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาก็โอเคแหละเขาก็มีนโยบายมาแบบนี้เขาจะเก็บตัวแบบนี้เนี่ยก็ไปหารือกับโค้ชซิโก้ว่าโค้ชโอเคไหมเพราะโค้ชเนี่ยแน่นอนแหละเขาจะต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรเหมาะสมสำหรับทีมใช่ก็พอหารือมาแล้วโค้ชซิโก้บอกว่าโอเค7วันไม่มีปัญหา7วันก็คิดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าพูดยังไงนี้เห็นว่าพี่ซิโก้บอกกับเราเลยนี่คุยผมคุยสายตรงเลยเหรอใช่ตอนแรกโทรไปไม่รับสายแล้วเป็นไงโทรไปอีกรอบนึงเอ้ยรับสิไม่รับสิจะลงยังไงเนี่ยตอนนี้ ยากก็ล่าสุดนะครับก็มีการประชุมมา3ชั่วโมงเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพวงก็ประชุมด้วยครับสมาคมก็ตกลงกันว่าล่าสุดนี้จะมีการเก็บตัว7วันก็แต่ก่อนเนี่ยจะมาเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดก็เหลือให้7วันพอแล้วก็โอเคเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ซ้อมกันมานานเลยทีเดียวนะครับมีมติออกมาที่น่าสนใจพูดถึงประเด็นสำคัญดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับ1เลยคือเขาบอกว่าจะลดบทบาทของทีมบอลไทยทุกชุดเนี่ยเพื่อตอนนี้ให้ความสำคัญกับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช่คือก่อนหน้านี้มันมีทั้งชุดเล็กโอเคล่ะ19ปีด้วยอะไรด้วยนะฮะเขาก็เลยอาจจะต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยตอนนี้อาจจะขอโฟกัสกับชุดใหญ่หน่อยเพราะว่าเอาตรงๆคือมีลุ้นมีลุ้นใช้คำว่ามีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้จับฉลากแต่ถ้าจับฉลากแล้วใจมาอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจใครก็ได้แหละตอนนี้เมืองไทยใครก็ได้นะแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องคือซิโก้บอกว่าอยากจะได้ทีมชั้นนำของไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียขอมาอย่างนี้คือแบบเอาตรงไม่อยากได้อาเซียนแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เหนือแล้วอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยมีมาเลเซียที่อยากจะมาขออุ่นเครื่องไต้หวันเองก็ดีนะฮะแต่โค้ชซิโก้ก็บอกว่าเราไปถึง12ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนมีแต่ทีมแข็งๆระดับชั้นนำของเอเชียเพราะฉะนั้นการอุ่นเครื่องเนี่ยก็อยากจะได้ทีมแข็งๆมาเพราะว่ามันจะได้รู้ศักยภาพของเราว่าจะต้านทานยังไงจะต้องมีวิธีรับมือยังไงใช่คือถ้าเจออาเซียนไม่ได้ดูถูกแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาไปมากกว่านี้คือเราโฟกัสไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความคิดที่ถูกต้องของพี่ซิงโก้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือคิงคัพในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเตะในเดือนมิถุนายนก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะใช้การอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เลยทีเดียวและคาดว่าจะเตะกันในช่วงวันที่3ถึง5มิถุนายนนี้นะครับเกมพวกนี้เกมอุ่นเครื่องหรือว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆตอนนี้โค้ชเฮงเป็นคนรับผิดชอบแล้วตอนนี้ร่างแผนกำหนดการออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่าจะอุ่นเครื่องกับใครอะไรก็ต้องลุ้นกันต่อไปด้วยนะใช่ก็โค้ชเฮงก็ยิงเข้ามาช่วยซิโก้แหละช่วยได้ดีเลยทีเดียวบอกนะฮะแต่ว่าจะยังไงก็เขาต้องไปหารือกันเวลาพูดคุยใช่คือตอนนี้ไม่มีปัญหากันแล้วนะใครบอกว่าเอ้ยโค้ชเองเกาเหลากับโค้ชซิโก้เลยไม่มีไม่เอาเส้นนะดิไม่เอานี่เขาเล่นน้ำตกอะไรกันแล้วไม่มาว่ะ เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้านะครับไม่รู้พี่ยุทธจะมาทันหรือเปล่าพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศน่าสนใจเป็นอย่างมากช่วงนี้ฟังเพลงก่อนครับใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์ต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเธอยังไม่เคยสนใจในฝันไกลหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อจะคิดว่าฉันไม่ใช่จะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนานวันนี้อันนี้ผมจริงไหมฮะลูกว่าผมจริงไงอันนี้เขาก็มีหลายสไตล์เนี่ยสไตล์เฮ้ยวันนี้วันพฤหัสนี่ทำไมอ่ะดีใจสิลูกว่ามาปกติจะเป็นนักร้องที่พี่ชอบ
อันนั้นก็อีกคนนึงคนนี้คนละสไตล์กันนะคนละสไตล์อันนั้นก็จะเป็นเสียงนุ่มลึกลึกเลยลึกเลยหมายถึง deep deep in deep in my heart เลยนะดิ่งปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยแต่รายการของเราเนี่ยเริ่มแย่แล้วนะนับวันนับวันเนี่ยมันเริ่มไม่เหลือใครแล้วนะเหลือสินี่คุณยุทธผมเมื่อกี้โทรแล้วโทรแล้วใช่ไหมพอดีบอกว่าเพิ่งหนีแฟนมาได้โอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี้แฟนทำกับข้าวให้กินหุงข้าวสี่หม้อจะให้กินให้หมดโอ้โหจะบ้าเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกำลังมานะโอเคพูดถึงเรื่องราวของผู้คนต่างประเทศกันหน่อยนะครับล่าสุดนี้นะครับมีการปลดกุนซืออีกหนึ่งคนอีกแล้วอันนี้ไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจใช่ไหมเพราะผลงานแกชัดเจนเลือกเกินแกรี่เนวิลโอ้โหคนนี้นะครับก็เด็กเก่าแมนยูไงใช่นี่นะแมนยูไม่เอาไปคุมแทนหลุยส์ฟันเก่าแค่นี้ยังโดนด่าไม่พอใช่ไหมก็แน่นอนครับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอดีตแบ็คขวาจอมเก๋าเนี่ยนะครับล่าสุดก็โดนมาเลเซียสั่งปลดและต้องบอกว่าการปลดครั้งนี้เนี่ยเป็นการปลดที่น่าจะถูกอกถูกใจแฟนๆของมาเลเซียไม่น้อยเพราะว่าตลอดระยะเวลาในการคุมทีม4เดือนเนี่ยนะครับไม่ถึง4เดือนด้วยและคุมไป28เกมชนะบานเลยโอ้โหเหลืออะไรนะครับชนะ10เสมอ7ดูไม่น่าเกลียดนะแต่แพ้11จ้ะไอ้ตรงหลังเนี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้เลยคือเนวิลเองเนี่ยหลายๆคนมองว่าเจ้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าหลายพันษาอาจจะไม่เยอะมากพอไปคุมทีมต่างแดนด้วยใช่อาจจะไม่ถนัดด้วยหรือเปล่าแล้วหัวแข็งด้วยไงหัวนี่คือหัวนี่แข็งเหรอหัวนี่แข็งกะโหลกไม่ฟังใครคือเหมือนอาร์ติสเหมือนแบบปรัชญาอะไรวันนี้จริงๆคือเนวิลเป็นคนที่จริงๆนะเขามีความคิดของตัวเองสูงเนี่ยเป็นนักเตะแล้วถ้าจำได้แล้วเวลาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนวิพากษ์วิจารณ์ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะออกมาบอกเลยว่าเขาเกลียดลิเวอร์พูลอุ้ยคนเด็กลิเวอร์พูลชอบเต็มเลยนะชอบเนวิลอ่ะมีแต่คนยกนิ้วให้นี่ล่าสุดเนี่ยโดนปลดเนี่ยนี่โอ้โหก่อนขึ้นรถบัสเนี่ยก็ออกจากมาเลเซียเนี่ยโอ้โหแฟนบอลเดินทางเข้าไปให้กำลังใจนะแล้วยกนิ้วเหมือนกันเป๊ะเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้อะไรที่1ที่1เลยนี่รอดไปหนึ่งดอกนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามาคุมทีมที่ล้มเหลวของเจ้าตัวด้วยถูกต้องนะมาเลเซียก็แต่งตั้งทางด้านของปาโกอาเยสเตรานผู้ช่วยโค้ชขึ้นมาแทนก่อนก็เคยคุมลิเวอร์พูลด้วยเป็นสตาร์โค้ชลิเวอร์พูลมาก่อนใช่ปี2004ถึง2007เดี๋ยวก็ต้องดูแหละครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาใครมาคุมเพราะบาเลนเซียจริงๆก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะสเปนแต่ว่าช่วงหลังอาจจะโรยราไปแผ่วๆลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะแผ่วนี้ไม่แน่ใจว่าได้แกรี่เนวิลมาคุมหรือว่าเรื่องของบริหารจัดการของทางสโมสรเองมีหลายด้วยหลายเรื่องบาเลนเซียมีเรื่องเงินด้วยแต่ก่อนนะฮะแล้วก็พอซูเปอร์สตาร์ออกไปเรื่อยๆเนี่ยทีมมันก็แน่นอนแหละมันก็ทยอยหล่นลงไปเรื่อยๆครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับโอ้ตอนสมัยแกรี่เนวิลเป็นนักเตะแมนยูนี่ก็ลงเล่นให้กับแมนยูไป400กว่านัดนะโอ้โหเยอะไหมแฟนแมนยูเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้กันนะนี่ไอ้ผมศึกษามาดีโอ้โหคนนี้เนี่ยต้องจับตามองให้ดีนะเล่นไอ้นี่ใช่ไหมกองหน้าสิไม่ใช่แบ็คขวาต้องจับตามองให้ดีว่าทีมไหนจะเรียกเขาไปคุมทีมต่อใช้กันต่อพักก่อนดีกว่าพักก่อนไหมพักก่อนคือผลงานในเรื่องของการคุมทีมของเจ้าตัวเองก็ถือว่าประสบการณ์ยังไม่ได้ถือว่าผมว่าไปเป็นแบบคอมเมนเตอร์ก่อนดีกว่าอย่างนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้มีการตั้งมูลค่าของสโมสรขึ้นมามีการจัดอันดับสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดทางการเงินให้ทายว่าเป็นสโมสรอะไรผมว่าถ้าหนีไม่พ้นพวกบรรดาบาร์เซโลน่ามาดริดใช่ปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีซิตี้อะไรพวกนี้แหละโอ้ที่พูดมามีหมดเลยจริงเหมือนอ่านมาแน่นอนสิแน่นอนเลยครับมีการจัดอันดับสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยและอันดับหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะฮะใช่ก็นี่เป็นการจัดของนิตยสารฟอร์บใช่นะฮะก็มีการจัดฟอร์บเนี่ยถ้าจำกันได้นะส่วนมากเราจะคุ้นกันในเรื่องของการเอามาซักเสื้อผ้าไม่นั่นแฟบครับคนละทางกันแป๊ะนี่อ่ะมันมาก็มากัน2คนเนี่ยก็ได้นะก็ล่าสุดเนี่ยฟลอปจัดอันดับมาเป็นเรอัลมาดริดอันดับ1นะครับมีการรวบรวมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าสโมสรนะครับคนติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์ครายได้ในการแข่งขันรายได้จากลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายได้จากโฆษณาก็มีการรวมกันปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยมูลค่า 2.13 พันล้านบาทหรือว่าประมาณ 1.1 ล้านแสนล้านบาทเยอะมากโหอันนี้ตีเป็นเงินไทยเหรอใช่ถือว่าเยอะมากนะฮะโหดูนักเตะดิก็ผมว่ามีโรนัลโดมีอะไรพวกนี้มันก็ช่วยในเรื่องการตลาดเยอะใช่นะฮะอันดับ2เป็นใครอันดับ2เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่แฟนบอลทั่วโลกเชียร์กันเยอะเหลือเกินนั่นคือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า
โอ้ยออกตัวแรงมันทำไมมันต้องขนาดนี้เนี่ยออกชุมเชียร์ไงอ๋อตัวแรงหน่อยต้องออกเชียร์แหละต้องตัวแรงหน่อยล่าสุดในปีนี้ถูกจัดอันดับให้มาเป็นอันดับ2นะครับด้วยมูลค่าทีมอยู่ที่ 2.07 พันล้านปอนด์นะครับครับผมก็ตามมาด้วย3เนี่ยที่พี่ต๊อปน่าจะชอบอยู่เหมือนกันครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เชียร์อยู่บางๆครับเอาแบบผิวนะแบบนิวสกินเลยวันนี้หนังกำพร้าเลยนะเนี่ยหมายถึงชอบไม่ชอบอันดับ4เป็นไบเอ็นมิวนิคอันดับ5แมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้รวยจริงเชลซีรวยจริงแต่อันนี้มันเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดใช่นะฮะนะครับเชลซีอาร์เซนอลโอ้แต่ว่าอาร์เซนอลดูนะอาร์เซนอลอันดับ7นะแต่การซื้อขายนักเตะเนี่ยประหยัดเหลือเกินอ้าวก็ถึงมีตังค์ไงอันนี้คือมีตังค์เพราะว่าประหยัดใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ลิเวอร์พูลยูเวนตุสเอซีมิลานจริงๆมันเป็นมูลค่ารวมการตลาดใช่ครับนะครับเอ๊ะอย่าเพิ่งนะผมเห็นเหมือนพี่ชายผมมีเงาเหรอไม่ใช่เงาล่ะมาเป็นเต็มเลยมาเลยเหรอเอ้ามาก็มาเลยพี่ยศสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับอุ้ยมาเลยฮะมาเลยโอ้อ่ะพี่ต๊อปโอ้ดูแลดีดูแลดีโอ้พี่ต๊อปพี่ยศมาแล้วพี่ก็ออกไปดิอยู่ดิอ๋ออยู่ต่างคนอยู่แล้วพี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับนี่เอาเก้าอี้ขึ้นนิดนึงไหมเป็นทำไมผมมันเตี้ยเองเนี่ยอ๋อหลายคนเขาถามว่าเอ้พี่เป็นอะไรผมซึ่งผมเนี่ยแก้ตัวแล้วผมอยู่ข้างบ้านเขาไงก็อย่างที่บอกคือทำไมภรรยาทำข้าวหุงข้าวให้สี่หม้อแล้วจะให้กินให้หมดจะบ้าผมทะเลาะกับสุนัขข้างบ้านไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมาแล้วครบองค์แล้วครับ3คนตอนแรกมันจะเข้าเบรก3ไม่ได้สบายๆหน่อยโอ้จะกินอะไรกันไปไหนกะแล้วนะนี่เหนื่อยนั่น2คนเหนื่อยเลยพูดร้อนในหมดแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ฟุตบอลต่างประเทศครับกับนักเตะคนนี้แฟชั่นในสนามก็เก๋ไก๋แฟชั่นนอกสนามก็ถือว่าสุดยอดล่าสุดโรนัลโดครับคริสโตโรนัลโดก็มีแววว่าจะย้ายออกจากถิ่นของเรอัลมาดริดครับจริงเหรอจริงยุดยังไงได้ยินข่าวจริงๆมันมีหลายทีมสนใจอยู่แล้วแหละแมนยูก็อยากได้กลับไปสีเท้าดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้โรนัลโดมันมีอะไรมากกว่าสีเท้าเรื่องมูลค่าการตลาดใช่ปารีสแซงต์แชร์แมงก็อยากได้อันนี้เป็นทีมที่เอาอันนี้เป็นทีมที่เต็งหนึ่งนี่เต็งหนึ่งถ้าจะย้ายพอก่อนหน้านี้เนี่ยตื่นเต้นอะไรนึกนะลุ้นไงลุ้นไงก่อนหน้านี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่ม UCL อ่ะปารีสแซงต์แชร์แมงเจอมาดริดครับก็มีคนไปสื่อผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะว่าเนี่ยโรนัลโดเนี่ยมีแอบคุยกับโรลองบลองว่าโอเคอยากเล่นในทีมของนายนะอะไรประมาณนี้แหละแต่ล่าสุดที่ผมมั่นใจว่าเขาจะออกจากถิ่นของเรอัลมาดริดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาจะขายบ้านอยู่เนี่ยบ้านเขาซื้อมาตอนปี2010ประมาณ 4.9 ล้านหน่วยล้านยูโรแต่เขาขาย5ล้านยูโรไม่อาจจะไปไม่ได้ว่าเขาจะไปเจอหลังใหม่ที่มันดีกว่าหรือเปล่าไม่ใช่คุณไปงี้ไปไม่ถูกเนี่ยเอาเฮ้ยยอมได้แต่เราผมถามด้วยความสงสัยอ่ะอ๋อได้เบื่อเบื่อซื้อบ้านขายบ้านก็ปกติเบื่อหลังนี้แล้วหลังนี้เวลาปาร์ตี้หญิงมาแล้วมันดูแบบมันเล็กไปไม่สินี่ดึงเวลาคิดทันเนี่ยจะขายออกไปซื้อบ้านหลังใหม่ทำไมก็บ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหมีเนื้อที่ 8,600 ตารางเมตรนะก็ใหญ่ไปใหญ่แล้วคิดดูห้องนอนเนี่ยมีประมาณ9ห้องนอน8ห้องน้ำเห็นไหมล่ะใหญ่ปะล่ะมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปเขาอาจจะอยากเขาอยู่กับลูก2คนอยากจะอยู่แฟลตการเคห้าบ้านที่อาคอนเลยมันเกินไปอันนี้เขาดูโจรไปไม่เอาสิเนี่ยบ้านเขาเนี่ยที่เห็นอยู่อ๋อโอ้โหล่าสุดนี่บ้านเขาสุดยอดมากนะสระน้ำก็เป็นทั้งแบบอินดอร์เอาท์ดอร์ครับมีที่ออกกำลังกายอีกมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรโรงหนังโอ้โหสุดยอดไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะพวกนี้สุดท้ายเขาเอาตรงๆเขาใช้ชีวิตแบบพวกเราไม่ได้แล้วครับผมแล้วเวลานอนเขาบอกว่าใช้เวลานอนมากคนอื่นเนี่ยยังไงก็คือสมมติว่าเรานอน8ชั่วโมงเขาบอกเขานอนประมาณ10ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรแบบนอนคือแบบนอนเต็มอิ่มเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่ถึงหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนชุดครึ่งนอนปลาตีนปลาตีนที่อยู่ทะเลอยู่ชายเลนเนี่ยกล่าวสิไปได้อ่ะก็รอดูผมว่าจริงๆมันก็เป็นข่าวมานานแล้วแหละพี่ยศนะฮะอย่างเงียบสิไอ้กูเงียบทำไมล่ะจะมีต่อไม่ดีเพราะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวของกีฬาอื่นๆทั่วโลกมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่ก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่
สนุนโดยแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยลาอารมณ์สังเกตนักร้องทำไมฮะขวัญใจคุณต๊อปนี่สงสัยพรุ่งนี้บ้างมาโอ้ นี่ไงอ๋อเหรอคนนี้คนเดียวเท่านั้นนี่ว่าเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เสียงดีเมื่อวันมาบอลจันไงไม่ใช่ปีกเหรอไม่แต่เมื่อกี้ฟังเพลงแล้วผมก็งงๆว่าเขาไม่มึนหัวหรอทำไมอ่ะเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอมึนหัวเปล่าวะวายวายไม่อ่านวันนี้เขามารู้ป่ะโอ๊ยแต่พี่ยุทธมาช้าไม่ทันไงไม่ทันผมพาน้องหลานมากลับมาจากอเมริกาเอามาดูอีกไหมรอบไหมเอาอ่ะไม่เอาจะบ่นเมฆอยู่แล้วนี่ก็มาพูดถึงเรื่องราวของกีฬาอื่นกันบ้างนะครับเริ่มกันที่เทนนิสกันหน่อยนะครับเทนนิสไมอามี่โอเพ่นครับเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวหน่อยโอ้โหชัดหรือยังยุทธ์อ่ะตอนนี้ชัดหรือยังเข้ารอบรองไปแล้วก็เจอโทมัสเบอร์ดิสนะครับครับแล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับโนวัคโยโควิชนะครับสกอร์6-3ทั้ง2เซตผมว่าถ้าจะไม่แชมป์นะก็คือวันรอบชิงอ่ะไม่มีแร็คเก็ตตีนั่นน่ะจะไม่แชมป์ยากมากต่อให้แร็คเก็ตนะตัวเองไม่เอามาไปยืมคู่แข่งคนละยี่ห้อผมก็ยังชนะไม่ให้คู่แข่งไม่ให้ด้วยไม่ให้เอาต้องลุ้นให้ไม่มีแขนอ่ะถึงจะแพ้ถึงขนาดนั้นแล้วจริงๆเลิกเล่นเถอะนะครับเขาบอกว่าการลุ้นแชมป์ของโนเล่ในครั้งนี้มีโอกาสที่จะลุ้นทาบสถิติ6สมัยของอังเดรอากาซี่นะครับตำนานชาวอเมริกันที่เคยทำไว้ด้วยนะฮะส่วนนะครับโนเล่จะไปเจอกับเดวิดกอฟฟินครับมือ15ของรายการจากเบลเยียมคนนี้เป็นดาวรุ่งฟอร์มดีมากเป็นนักกีฬาจากเบลเยียมชนะจิลซีมงนะครับในรอบ8คน2-1เซต 3-6-6-2 แล้วก็ 6-1 ครับเป็นนักเทนนิสเบลเยียมคนแรกที่เข้ารอบตัดเชือกด้วยแต่ว่าก็ไปเจอกับโญโควิชนะครับก็ผมว่าถ้าจะเซอร์ไพรส์เลยแล้วกอล์ฟฟินนี่เอาชนะได้นี่โอ้โหคลาสสิกโอ้คลาสสิกเพราะว่าตอนนี้อีกสายเนี่ยน่าจะมีนิชิโกริเป็นตัวยืนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาตามนัดก็ต้องเป็นโนเล่กับนิชิโกริตามนัดเก่ามากนะรายการโอ้โหไม่ได้ไม่ทันไหมไม่ทันคุณเศรษฐาคุณจานนี้ไม่เคยดูอ่ะดูแต่โดยเฉพาะเรื่องมาตามนัดโดยเฉพาะช่วงการใบ้คำมาสนุกมากเลยจะมีใบ้คำมาแล้วให้ทำท่าใบ้คำนี่สื่อถึงอายุแต่ละคนเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยคลาสสิกไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกไม่แก่ไม่ได้นะเขาเรียกว่าคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกสายวินเทจเป็นการแก้ตัวที่สุดยอดมากมากสายวินเทจเอาไปดูประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับแอนเจลิกแคร์เบิลครับมือ2ของรายการจากเยอรมนีสามารถเอาชนะเมดิสันคีสครับมือ22จากสหรัฐไปสบายเลยครับ6-3และ6-2 2-0เซตด้วยกันครับนะฮะก็จะเข้าไปพบกับวิกตอเรียซาเรนก้ามือ13จากเบลารุสพยุทธ์ที่ชนะโยนาคอนต้าจากสหรัฐจักรมา2เซตรวด6-4และก็6-2ก็น่าจะเป็นคู่ดีสูสีนะแคร์เบิลกับอาซาเรนก้าเมื่อดับโลกเนี่ยแคร์เบิลดีกว่าแต่ว่าอาซาเรนก้านี่คือก่อนนี้ก็เก๋าแล้วก็ก่อนนี้มีปัญหาบาดเจ็บพักไปนานเพิ่งกลับมาก็กำลังเรียกว่าไปแรงกิ้งอยู่ใช่แล้วน่าสนใจก็คือ2คนนี้เนี่ยสามารถเคยเอาชนะเซรีน่าวิลเลียมมาได้ด้วยครับและเป็นการเจอกันนี่ก็น่าจะสนุกเลยทีเดียวสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เฮดเวย์ก็บอกเจอกันเนี่ยแคเบอร์ชนะแค่หนเดียวนะที่เจอกัน7ครั้งครับ6นัดครั้งที่เหลือก็เป็นอาซาเรนก้าชนะหมดจากเรื่องของวงการเทนนิสครับก็น่าจะเดาไม่ยากในเรื่องของประเภทชายเดี่ยวแต่หญิงเดี่ยวเนี่ยต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะไปต่อที่วงการกอล์ฟนะครับเขาก็มีแมตช์อุ่นเครื่องก่อนจะไปเมเจอร์รายการแรกของปีนะครับล่าสุดนี้ในการอุ่นเครื่องของกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการเซลฮุสตันโอเพ่นนะครับก็ถือว่าเป็นรายการอุ่นเครื่องที่จะแข่งขันกันในสัปดาห์หน้านะครับเชลฮุสตันโอเพ่นเนี่ยเป็นรายการที่เก่าแก่มากนะครับเก่ามาก70ปีอ่ะใช่แล้วนะครับโอ้โหตั้งแต่ปี1946ไม่เก่าไม่แก่ได้ยังไงปีแรกพี่ทันนะเดี๋ยวคุณทานก็คือทานแล้วผมก็ตายไปก่อนรอบนึงแล้วผมก็หมดไปไหนมันไม่ใช่การ์ตูนอ๋อเหรอมันตายได้ไงล่ะคุณผู้ใจอย่างอายุหนูแฮมสเตอร์นะครับผมยุ่งถ่ายเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วใช่รายการนี้ก็ชิงรางวัลมูลค่ากว่า240ล้านบาทก็อยากจะไปตีกอล์ฟสักรายการแล้วตกรอบแรกก็ได้แล้วชื่อรายการเชลฮูสตันเนี่ยก็ต้องเล่นที่ฮูสตันต้องเล่นที่เท็กซัสนะถูกต้องว่าถิ่นเขาเลยถิ่นของเชลเขาอยู่แล้วถูกต้องรู้จักไหมฮะรู้จักไหมฮูสตันร็อกเก็ตเฮ้ยมาว่ะถูกต้องเลย
ก็แน่นอนว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างจะคลาสสิกในการแข่งเมเจอร์รายการแปะรายการแรกของปีก็เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนนะครับแชมป์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ JB Home นะครับโปรจากสหรัฐในการแข่งขันคราวนั้นเนี่ยดวลเอาชนะในรอบเพลย์ออฟนะครับกับจอห์นสันวากเนอร์แล้วก็จอร์แดนสปิธนะครับสองเพื่อนร่วมชาติในหลุมสุดท้ายนั่นเองนะฮะก็ปีนี้เนี่ยมือดังที่แข่งขันก็จอร์แดนสปิธล่าสุดก็เพิ่งหล่นจาก1เป็น2ว่าเจอเจสันเดย์แซงครับแล้วก็มีริกกี้ฟาวเลอร์คนนี้เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งสีสันเลยอันดับ5ของโลกแล้วก็เฮลิกสเตนซ่าอันดับ7ครับแต่ว่าคนอื่นๆอาจจะพักเพราะว่าบางคนเขาจะถือเคล็ดสมมุติว่ามีรายการใหญ่เดอะมาสเตอร์รายการพวกเมเจอร์1สัปดาห์ก่อนหน้าเขาจะไม่เล่นเขาจะไปปรับวงอะไรของเขาเองก็คือไปซ้อมตัวเองเพื่อให้แบบเฟรชและสดเต็มที่เพื่อแข่งขันรายการใหญ่มารายการมาสเตอร์เพราะว่าถ้าเลือกทุกรายการบางทีร่างกายไม่ไหวใช่ใช่ก็มีโปรไทยลงคนเดียวนะพี่ยุทธนะครับผมใจดีครับนี่ไงก็โปรอาร์มก็เลือกหยุดไงโปรอาร์มเดี๋ยวก็ไปแข่งสัปดาห์หน้าบางคนเขามีเลือกด้วยนะว่ารายการนี้มีโอกาสลุ้นก็จะลงอันนี้ครับผมอันนี้ดูแล้วยากอะไรเงี้ยก็ไม่เอาก็เป็นการอาจจะถ้าเกิดว่าไม่ลงรายการนี้อาจจะเป็นการเซฟตัวเองด้วยวางแผนก็ต้องวางแผนเซฟตัวเองวางแผนด้วยครับก็ลุ้นกันได้นะครับเกมอุ่นเครื่องการอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปแข่งขันเมเจอร์รายการแรกของปีที่สนามออกัสตาเหมือนเดิมจริงดูเงินรางวัลนี้มันไม่น่าอุ่นเครื่องนะมันน่าลงแข่งเลยพี่ยุทธคือผมพูดตรงว่าถ้าเกิดอนาคตเด็กๆเนี่ยบ้านมีตังค์เนี่ยเรียนกอล์ฟเล่นกอล์ฟไปเทิร์นโปรได้เนี่ยโอ้โหสบายนะจริงบ้านผมก็มีตังค์นะแล้วเป็นไงเยอะไหมแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็เลยได้มาแค่นี้ขอบคุณครับตังค์เยอะอาจจะไปโกอินเตอร์มากกว่านี้เยอะก็เลยไม่ได้เล่นกอล์ฟเล่ากอล์ฟแทนเล่นกอล์ฟก็มีตังค์เยอะพอมีน้อยนี่ต้องเล่าเรื่องอ๋อต้องเล่าเอานะวันนี้เป็นรายการของผมยังใจไม่ไหวจริงไปต่อกันที่วงการเทควันโดกันบ้างนะครับคือเทควันโดเนี่ยในการแข่งโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีโอกาสลุ้นเหรียญเลยแหละนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโควต้าที่จะเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเหมือนฉีดเฉียดกัน2คนตอนนี้ก็คือน้องเทนนิสพาณิพักแล้วก็น้องเล็กชนาธิปก็คือมีไม่ใช่สงกรานต์นะอย่าเล่นสงกรานต์ไม่เอานะไม่ได้คิดเลยก่อนพาณิพักวงพัฒนกิจแล้วก็ชนาธิปซ้อนขำถ้าดูชื่อชั้นเนี่ยชนาธิปซ้อนขำจะดูโดดเด่นกว่าแบบประสบการณ์แต่ว่าน้องเทนนิสพาณิพักเนี่ยตอนแข่งขันระดับเยาวชนนี่ก็ดังนะโอ้โหแล้วว่าหนึ่งในตองโอเหมือนกันนะใช่กวาดมาเรียบอ่ะครับถ้วยทุกรายการแล้วปัญหาทั้งสองคนนี้เนี่ยดูเวทเดียวกันใช่ครับ49กิโลกรัมเทนนิสเป็นเยาวชนไม่เป็นไรน้องเล็กชนาธิปก็รุ่นใหญ่ไปแต่พอตอนเนี้ยเทนนิสขยับจากเยาวชนขึ้นมาเป็นระดับซีเนียร์แล้วใช่เวทดันน้ำหนักเท่ากันมันเอาคนเดียวอ่ะใช่คือกติกาเขาบอกว่าเนี่ยแล้วพอเรามันเขาเรียกว่าอะไรอันดับหรือคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาเอาแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วบังเอิญเป็นประเทศไทยทั้งคู่ไงล่าสุดเนี่ยนะครับทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าอาจจะมีการเลือกแล้วก็ดูตามสภาพร่างกายว่าไอ้คนนี้น่าจะเหมาะหรือเปล่าที่จะให้ลงแข่งขันไปแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนนี้คือรักประเทศไทยมากแล้วก็หนึ่งเลยคือมีน้ำใจในกีฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คือซ้อมอยู่กินด้วยกันสนิทประมาณนี้แหละก็บอกว่าถ้าเกิดใครคนหนึ่งได้ไปเนี่ยรางวัลได้มาไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองที่รัฐบาลบอกว่าให้5ล้านบาทเหรียญเงินเหรียญทองแดงถ้าได้มาปั๊บเนี่ยคือหารสองเลยหารหมดเลยหารคือหาร 10% คือเหมือนว่าเขาเอาไปแล้ว 10% เนี่ยหารโอ้โหแต่ไม่ได้หารทั้งสมาคมนะฮะครับผมไม่แล้วเหรียญนี่คือแบ่งครึ่งได้มั้ยไม่ใช่เหรียญคือเหรียญก้อยให้เงินรางวัลไงใช่นะครับเขาบอกรัฐบาลตอนนี้ให้นะครับที่รางวัลเหรียญก็คือ5ล้านบาทเหรียญทองเหรียญเงิน3ล้านบาทเหรียญทองแดง2ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ไปโอลิมปิกเกมของเทควันโดเนี่ยครับถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งได้รางวัลมาก็จะแบ่งให้ด้วยดูจำใจดูความเป็นอันนี้เงินน้อยลงไหมพี่ยุทธอะไรนะเงินน้อยลงไหมไม่นะก็อัดฉีดก็ระดับโอลิมปิกก็5ล้านนี่แหละแต่ว่าจริงๆถ้าได้เหรียญทองมานะไม่ต้องห่วงครับไปเปิดบัญชีรอเลยใช่มันก็ต้องมีสปอนเซอร์มาอีกผมก็น่าจะมั่นใจว่าครั้งนี้เหรียญทองในโอลิมปิกที่ไทยจะได้จะเป็นเหรียญที่ยากเขามีการประมาณการนะครับดีไม่ดีอาจจะไม่ได้เหรียญทองนะเพราะมวยเนี่ยคุณไป3คนคุณก็โอ้โหก็ยาก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 เพราะมวยล่าสุดเนี่ยได้3แล้วเทควันโดก็ยังไม่รู้กี่คนครับนะแล้วยกน้ำหนักเองเห็นว่าก็ต้องแบบคอยหลบอ่ะจีนลงเวทนี้หนีไปเวทนั้นคือลงจีนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นไม่แต่ว่าอย่างปีแรกๆที่สมรักคำสิงนี่30ล้านเลยนะใช่คือเอาง่ายๆผมว่าถ้ากลางปีนี้มีเหรียญทองกีฬาไหนก็ได้นะ อย่างต่ำนะ20ล้านมีแล้วเงินอัดฉีดนี่ดีอย่างนะภาษีไม่โดนด้วยครับเพราะช่วงหลังเขาจะเคลียร์ให้ไม่ต้องภาษีไงสบายแต่อย่างนี้ยากหน่อยเคลียร์แล้วก็
วันนี้วันสุดท้ายถ้าคุณยังไม่ทำคุณต้องกลับไปทำออนไลน์นะวันสุดท้ายเนี่ย31มีนาคมมีปัญหาเลยแหละพี่ยุทธพี่ต๊อปแน่นอนครับส่งกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ไปให้เหล่านักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปโอลิมปิกเกมปี2016แข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีเรื่องราวของสีสันวงการกีฬารออยู่แบบก้ากะกามค้างไปดูไปฟังเพลงดูไหมจัดไปครับผมสนุนโดยแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์แอบยังรักเธออยู่แต่เธอคงดูไม่ออกตอนความรักไม่กล้าบอกตัวเธอจะเปลี่ยนไปห่างใจยังไงไว้แม้เธอน่ารักเกินกว่าใครปฏิเสธอย่างนะความรู้สึกรักเธออยู่บางทีเมื่อกี้ร้องลูกไหว้ร้องๆเนี่ยมียิ้มเขินเนี่ยนะเขินคุณเหรอผิดคีย์เอ้คุณนี่เขาเป็นเสียงหลบ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 อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอิมพอไวส์แต่บางคนร้องเสียงหลบแล้วก็หลบยาวเลยนะพี่กำลังหมายถึงพี่ต๊อปเหรอไม่รู้ก็เสียงเป็นไหนอันนี้ก็หลบยาวเลยโอเคอย่าแซวอย่าแซวน้องคนดูรายการเราเยอะใครแซวผมก็ร้องเพลงโอเคเอาพูดถึงเรื่องของสีสันของวงการกีฬานะครับวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลครับเขาบอกว่าแมตช์นี้เป็นคู่ที่โอ้โหเดี๋ยวดูมาไม่หาผมให้เอาเท้ามาถีบหน้าพี่ยุได้เลยคือปัญหาคือตอนเนี้ยตั้งเขาถีบอะจอทีวีเขาเนี่ยไปก่อนเท้าจะมาถึงผมเดี๋ยวไปดูครับคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวรับผิดชอบหรือว่าลิเบโร่ในตำนานที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปดูว่าใครนี่คุ้นหน้าเลยนะยังไม่ใช่คนนี้คนนี้เดี๋ยวดูครับนี่ใส่เสื้อสีกรมท่าครับอยู่ในฝั่งของเสื้อสีขาวเดี๋ยวดูฮะโอ้โหไอ้นี่เหมือนโกในตำนานเออไอ้คนนี้แหละเดี๋ยวล่าสุดไปเล่นกีฬาวอลเลย์บอลฮะโอ้ดูฮะแหมเดี๋ยวดูเล่นไปเล่นมาเนี่ยต้องบอกไม่ธรรมดาเล่นจนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็ได้แชมป์ด้วยค้างเลยเฮ้ยดูมีเช็คอาการนะเหมือนแพทย์สนามอะไรเงี้ยมาเช็คอาการนี่โอ้โหจังหวะช็อตนี้ผมว่าไอ้ทีอ่ะต้องชมไอ้คนตบก็ตบแม่นแล้วแม่นเกินลงมาคนเดียวไล่คนรับนี่ก็รับเหนือชั้นเลยมือไม่ไหวอ่ะเอาหน้ารับอย่างเดียวเขาวอลเล่เขาบอกใช้ส่วนไหนก็ได้ยศใช้ส่วนไหนรับก็ได้ใช่ใช่อันนี้จริงกันเขาบอกเป็นแบบรายการตลกนะใช่ใช่การแข่งขันทั่วไปนะใช่ครับเป็นรายการตลกที่เขาทำมาเพื่อสร้างสีสันขึ้นมาเนี่ยแหละฮะดูครับดูอ๋อนี่โอ้โหนี่ครับแล้วลงด้วยเดี๋ยวนี้เขาใช้สแตทอินไหมโอ้ไม่ธรรมดาว่าเป็นพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกครับด้วยแหละใช่แล้วก็ชนะเลยนะทีมนี้ชนะเลยโอ้ถ้าของจริงตายโอ้ตายตั้งแต่ดอกแรกแล้วนะนี่ก็คือนี่ครับได้แชมป์ด้วยดูหน้าเลยโอ้เลือดคนเราเริ่มดาวกระจายแล้วนะงงเลยถ้าหลายคนจำกันได้ก็คือโกในตำนานที่เวลาเซฟจุดโทษเขาใช้หน้าเซฟไงครับฟันเฟินเลือดออกปากหมดเลยอันก็เป็นสีสันนำมาฝากกันในเรื่องแรกส่วนหนึ่งเรื่องตอนนี้โอ้คนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในทีมชาติอังกฤษเวนบรูนี่ก็เจ็บอยู่เจ้าตัวสงสัยกลัวคนลืมใช่เขาเลยมาโชว์สกิลคนกลัวคนที่จะลืมฟอร์มเก่งของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับว่ารูนี่ไม่รู้ไปโกรธแค้นใครมาซ้อมยิงมันจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันดูจังหวะการยิงก่อนครับโอ้โห
หน้าสั่นเลยนะฮะครับผมแม่นจริงดูฮะไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่เจอทำตึงตึงอันนี้ผมนึกตอนถึงเด็กๆเลยนะไอ้ที่ลูกปิงปองอ่ะไอ้ที่ยืนไล่อัดไอ้ตรงน่องมั่วจังเลยนะเขาเรียกชื่อใช่ป่ะเขาเรียกบอลเรียกชื่อโอ้ยผมนึกถึงนั้นเลยนะมาผมหูเป็นวงมาใช่กลับบ้านโอ้โหแม่ถามไปโดนอะไรมานะโอ้โหก็ไปวงสว่างมานะทำไมก็เป็นวงมาเลยไงโอ้ยวงสว่างเลยมาช้าแต่มาสักพักในมีวงเวียนใหญ่มีวงเลยไม่วงไหมอย่าดิเดี๋ยวเล่นไม่ทันนี่ไงไม่มาเว้ยคิดไม่ทันเว้ยโอเคครับวันนี้บอกเราสปอร์ตคาเฟ่แล้วอ๋อวันนี้คุณไม่เสียใจหรอก็เสียใจอยู่แต่นึกไม่ทันเนี่ยถ้ายังนึกอยู่วงอะไรนับวันนับวันยิ่งหน้าตาจริงใจขึ้นทีนะนึกไม่ออกวงคำเหลาเนี่ยโอ้ผมมีวงในวงนึงวงบุรพาโอ้อันนั้นวางวางเหรอตัวตีจำผิดจำผิดตัวตีใช่ยื้อยื้อนิดยื้อกันละกันวะเรื่องวงอะไรวงอะไรโอเควันนี้รู้ว่าสนุกสนานมากพอเลยเดียวครับสำหรับสปอร์ตคาเฟ่ของเราครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกับพวกเราพิธีกรทั้ง3ท่านแล้วก็รวมถึงน้องออมด้วยแล้วก็รวมไปถึงวงดนตรีลูกว่าแอนเฟรนด้วยพรุ่งนี้มาไหมมาพรุ่งนี้มามาอีกแล้วเมื่อวานน้องออมบอก2วันยังไม่มาแต่สัปดาห์หน้ามาคุณนี่นะเดี๋ยวให้แฟนๆลุ้นกันว่าน้องออมจะมาหรือไม่นะครับวันนี้พวกเรา3คนแล้วก็ลูกว่าแอนเฟรนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตเมื่อ